สวัสดีครับพบกับผมซ้อมนะครับมิสเตอร์ไททันแมน CDM 5 นาที TDM วันนี้เรามาทำอะไรสถานที่นี้ที่อะไรเอ่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าหน้านี้กับหน้านี้ครับคุณอาพอทราบไหมครับว่าเขาเอาไปทำอะไรอะครับไอ้หน้าเมื่อกี้เนี่ยฮะก็เอาไปเป็นหลักฐานไงว่าคุณมีพาสปอร์ตเล่มนี้นัมเบอร์เลขที่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเขาก็คืนให้ก็เอ็นรอนะคุณก็ถือสองเล่มเหมือนเดิมครับผมพี่บาทโอ้โหนะขอบคุณครับ เดี๋ยวนะผมที่นี่คืออะไรที่เขาทำวีซ่ากันนะครับที่เขาทำวีซ่ากันที่เขาจะไปต่างประเทศกันเขาก็มาอ๋อโอเคกรมการกงสุลนะฮะที่ถนนแจ้งวัฒนะครับมาซ้อมไปด้วยนะซ้อมการถ่ายทอดสดไว้นี่แหละฮะเราจะได้เจอกับบรรยากาศที่เกิดขึ้นในน้องต้อมต่อตรงนี้ไปนะครับดูถามเจ้าหน้าที่การถามตามตอบนะฮะผมก็อยากจะเข้าไปใกล้ๆไปดูลุงบอกทำอะไรนะครับไปดูกันใกล้ๆครับครบเวลาเราก็อะไรพบกับผมเราก็เห็นไหมบอกแล้วให้เล่นเฟซนะฮะรู้จักลุงออกไม่แหมต้องรู้จัก Facebook นะครับได้รู้ว่าลุงออกทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับอะไรครับมารับบ่าย2อยู่บ่าย2มารับแท้มารับเล่มส่งได้ไหมคะไม่ได้ค่ะก็ต้องมารับแทนได้ไหมล่ะครับรับแทนหรือรับแทนได้ค่ะโอเคใช้สำเนาบัตรนะครับพร้อมไหมรับเร็วกว่านี้ได้ไหมครับอันนี้ไวแล้วค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้บ่ายโมงรอชั่วโมงบ่ายโมงครึ่งแล้วค่ะเฮ้ย3-4 นาทีก็ถึงแล้วเนาะงั้นคอยรับโอเคขอบคุณมากครับรอกี่ชั่วโมงครับผมเหนื่อยแทนลุ้นเวลานับเวลาต่อเวลาโอเคขอบคุณมากครับคิดว่าคงไม่สะดวกวันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับครับนั่งคอยครับคุณลุงบอกได้ไหมครับว่านี่ทำอะไรเรคคอร์ดอยู่นะครับวีซ่าเดิมมันทำวีซ่าเข้าสมุทราครับตั้งแต่ปีไหนมันจะหมดเวลาวันที่30 จูน 19ครับแปลว่ามีเวลาอยู่ January February March April June ครับ5เดือนก็แปลว่าถ้าจะไปอเมริกาก็เข้าก่อน5เดือนเนี่ยก็สิ้นปีก็ยังไปได้ครับก็ต่อไว้เพื่อที่จะให้มันลิงก์กับทางพาสปอร์ตที่ทำใหม่อ๋อครับก็มีแค่นั้นอ๋อครับงั้นพอเวลาผ่านทางตม.ของเขามันก็สะดวกอ๋อโอเคครับมันเป็น reference เป็นข้อมูลการเดินทางครับผมก็มีแค่นั้นส่วนออสเตรเลียไม่ต้องครับเพราะมันเป็นติ๊กเก็ตมันเป็นอีเมลมันเป็นอะไรอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วครับนี่เป็นของตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปนั่งรอโอเคตรงนี้มีแล้วมันเจอแม่นั่งทานอย่างเดียวขอบคุณมากครับก็เป็นการติดต่อที่ดูภาษาลุงเวลาคุยกับเจ้าหน้าที่มีโทนเสียงภาษายังไงแบบไหนนะฮะก็ก็จะ
นุ่มนวลนะฮะไม่เหมือนไททันแมนนะครับไททันแมนก็จะมนุษย์หมาป่านะครับกระโชกโคกข้างก็ต้องปรับตัวเรียนรู้กันไปนะครับไงล่ะไปเย็บเล่มเพื่อใช้วีซ่าที่ยังไม่หมดอายุในเล่มเดิมอ๋อครับผมวีซ่าต้องไปสถานทูตประเทศที่จะเดินทางไปอ๋อครับผมครับผมครับผมก็ตอนนี้ต้องนั่งรอนะครับรออย่างเดียวช่วงบ่าย2นะครับก็มาอีก45ทีคิวออนไลน์นี่ก็เป็นบรรยากาศน้ำจิ้มนะฮะเป็นบรรยากาศคร่าวๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปนะครับเพราะว่าศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสุขภาพและสิ่งแวดล้อมดุงงอกสองมือเปล่าใครมีความเข้าใจยุติบทบาทการดำเนินกิจกรรมเรื่องสุขภาพของพระนั่งเกล้านะครับเป็นวันสุดท้ายก็คือเมื่อวานนี้วันนี้ก็วันทำงานของสิ่งแวดล้อมนะฮะเมื่อวานนี้วันที่26วันจันทร์นะครับพระนั่งเกล้าปิดตัวลงเรื่องสุขภาพเรียบร้อยนะครับปิดทำการชั่วคราวนะฮะเจอกันอีกทีก็คงจะปลายเดือนอะไรเดือนธันวานะครับส่วนวันที่จะไปสัญจรลบลำพูนนะฮะลำพูนก็29-30สัญจรสุขภาพนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศของสถานที่ทำวีซ่านะครับก็เจอกันอีกทีก็ลำพูนนะฮะ2วันสุดท้ายน่าจะเป็น2วันสุดท้ายของทริปนี้แล้วกันนะครับทริปของสุขภาพซึ่งไม่แน่ใจว่าวันที่ลุงหมอกลับมาจะเปิดทำการเมื่อไหร่ต่อนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปสำหรับท่านใดก็ตามที่มีปัญหาสุขภาพก็มาเจอกัน2ทุ่มนะฮะซึ่ง2ทุ่มก็จะเป็นเวลาที่นัดพบลุงหมอกเมื่อเช้านะครับผมเจอกับผู้ที่เดินทางมาพบลุงหอกที่พระนั่งเกล้านะฮะนี่แหละคือเคยแจ้งไว้แล้วนะครับว่าให้แอด Facebook ไว้นะครับมีอะไรก็ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ไว้ Facebook เนี่ยผมจะบอกว่าอะไรเดียวคือช่องทางที่จะสื่อสารกับลุงหอกได้ดีที่สุดชัวสุดชัดสุดชัวสุดด้วยนะครับเพราะว่าลุงหอกทำอะไรทีมงานเนี่ยก็ต้องมานั่งรอฟังกำหนดการหรือกิจกรรมบางทีบางครั้งก็ต้องฟังจาก Facebook เอานะครับไม่ใช่อยู่ๆจะรู้ได้เลยเพราะว่าทีมงานอยู่กันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันนะฮะอยู่ทั้งในและต่างประเทศทีมอาสาก็จะคอยรับทราบข้อมูลข่าวสารจาก Facebook เหมือนกันเมื่อเช้ามากันเกือบเท่าไหร่อ่ะประมาณ15คนได้นะครับแล้วก็เสียเที่ยวเลยเสียหายเลยนะฮะเดินทางมาก็น่าเสียดายนะครับถึงได้บอกแล้วว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณลุงเดินทางออกนอกสถานที่นะฮะก็จะลำบากคนที่ไม่ได้ปรับตัว
ให้ตัวเองได้เล่นได้ใช้เครื่องมือสื่อสารให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่ามันจำเป็นจริงๆนะครับในโลกอนาคตเป็นโลกของพลังงานโลกของ IT ก็เป็นโลกของอินเทอร์เน็ตนะฮะอย่างเช่นเราไททันแมนมาตามลุงหงอกแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นนี่เห็นไหมฮะ เห็นไหมใครดู Facebook ก็จะรู้ว่าลุงไปไหนนะก็รู้หมดอะว่าลุงไปไหนอะครับเห็นไหมฮะรู้ลุงนั่งอยู่นี่เลยเห็นไหมฮะก็รู้พร้อมกันรู้เท่ากันนะครับรู้พร้อมกันรู้เท่ากันแล้วก็งับอากาศไปด้วยกันช่วงนี้ก็เป็นการรอคอยรอคอยเอกสารสำคัญนะผมก็เดินเล่นเดินไปรอบๆเดินไปเรื่อยๆก็ขอบคุณท่านที่ปรับตัวตามนะครับก็จะได้รู้เหมือนกันพร้อมกันเท่ากันไม่มีอะไรก็จะบอกกันคุยกันบ้างก็ดีครับโอ้โหมาละของกินครับฮัลโหลเวลคัมน้องครับที่นี่มีธนาคารกรุงเทพไหมธนาคารกรุงเทพไม่มีจ้ะไม่ต้องลองดูว่าหน้าตึกเองก็จะมีกรุงไทยออมสินหน้าตึกตรงไหนคะอ๋อต้องเดินออกไปอีกโอเคแต่ก็จะไม่มีกรุงเทพแน่เนาะชัวร์ถ้าหนูไม่เห็นที่นี่ต้องไม่มีออมสินก็จัดไป1กระป๋องครับเท่าไหร่คะ12บาทพอดีเป๊ะเลยอ่ะไม่ต้องใส่ถุงค่ะตัวเล็กรูดปื๊ดให้พี่หน่อยสิรูดปื๊ดมาเลยแกะให้ขอบพระคุณครับนี่สุดยอดที่สุดเลยที่นี่ก็สามารถที่นี่สามารถแจ้งเอกสารหายได้ใช่ไหมครับเนี่ยห้องตำรวจอยู่ตรงนี้เฮ้ยดีจังเลยอ
ช่เราก็จะไปรัสเซียด้วยกันนะครับเราจะไม่อะไรเราจะไม่ทิ้งใครไว้สักคนเลยถ้าหากว่าเราอยากไปเราก็ต้องไปด้วยกันสมัยก่อนลุงไปต่างประเทศเราก็ไม่ได้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เราได้ไปด้วยนะเราเพียงแค่นั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็รอเลยครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายทอดสดเกือบตลอดเวลาใช่ฮะคบกับ TDM เนี่ยไม่ผิดหวังหรอกบอกว่าเวลาจะเจอเวลาเราไปเจอพระรามนะฮะเจอพระรามยังไงให้ไวสะดวกสุดง่ายสุดประหยัดสุดให้เจอหนุมานนะครับเจอหนุมานเมื่อไหร่เจอพระรามอยู่ตรงนั้นแหละนะฮะหาพระรามไม่เจอหาหนุมานให้เจอจบ ก็ผมยอมรับเลยนะครับว่าทริปนี้จะเป็นทริปที่ผมตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าโซนก็เรียกโซนที่เฉยๆนะก็คือโซนที่สีผิวเดียวกันแต่ถ้าหากเป็นโซนที่คนละสีผิวเนี่ยตามข้อมูลที่ผมได้รับมานะครับที่ผมไปนั่งอ่านมาจาก Google นะฮะคุณ Google ความเป็นยังไงอะรัสเซียเป็นเชื้อชาติที่มีความหลากหลายมีการผสมผสานเข้าด้วยกันอยู่3จังชันนะครับในแต่ละจังชันก็จะมีช่วงวัยของเขาเรียกอะไรความเป็นสมัยหรือยุคสมัยของรัสเซียนะครับอย่างเช่นผมไปอ่านมาถ้าเป็นวัยรุ่นนะฮะก็จะเรียกว่าเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับซึ่งเมืองนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นจังหวัดเป็นอำเภอตำบลแต่ถ้าเป็นคนรุ่นก่อนก็จะเรียกเลนินกราดนะครับนี่เห็นไหมได้ข้อมูลละ เราก็จะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับมีข้อมูลอะไรดีๆก็หาใน Google นะครับแล้วก็มาส่งต่อขึ้นผ่านหน้าจอแล้วก็เรียกให้ข้อมูลไปด้วยกันพร้อมกันเลยติดกับตรงไหนก็เอามาแชร์ร่วมรวมกันนะครับอย่างล่าสุดที่ผมไปอ่านมานะครับการเข้ารัสเซียมีสนธิสัญญาหรืออะไรไม่รู้แหละมันต้องเรียกว่าสัญญานะครับระหว่างประเทศนะครับว่าไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ทำสัญญาไว้กับรัสเซียนะครับว่าชนในชาติของกันและกันเนี่ยสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันโดยไม่ต้องอาศัยวีซ่านะฮะก็คือใช้แปะพาสปอร์ตอย่างเดียวแล้วก็เดินทางได้เลยนะครับส่วนต่อมาที่ผมมารู้เพิ่มก็คือนอกจากจะใช้วีซ่าเอ้ยนอกจากไม่ใช้วีซ่าแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าพักเกินเดี๋ยวนะพักเกิน7วันหรือ3วันนี่แหละไม่แน่ใจเมื่อวานนั่งอ่านอยู่นะฮะจะต้องมีเค้าเรียกวีซ่าซัพพอร์ตไอ้ตัววีซ่าซัพพอร์ตตัวนี้ทางโรงแรมหรือสถานที่ที่เราไปพักเนี่ยแหละครับจะเป็นผู้ที่ออกให้นะครับซึ่งในแต่ละที่เนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายในการออกไอ้วีซ่าซัพพอร์ตตัวนี้ไม่เหมือนกันถ้าเป็นโรงแรมก็อาจจะฟรีหรืออาจจะไม่ฟรีมีค่าธรรมเนียมนะครับอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศนะครับก็คือหาร2เมื่อวานนั่งอ่านในพันทิปมานะครับขอบคุณพันทิปด้วยหาร2หาร2นะฮะสมมุติ700บาทหาร2ก็350บาทอัตราในการแลกเปลี่ยนนี่คือไม่รู้ว่าตายตัวหรือเป็นยังไงแต่ว่าให้หาร2ไว้ก่อนนะครับก็โรงแรมก็จะเป็นผู้ให้เอกสารหรือออกเอกสารให้ซึ่งเอกสารตัวนี้จำเป็นมากเลยนะครับจำเป็นตอนขาออกวันที่เราออกจากประเทศรัสเซียเราจะต้องมีไอ้ใบตัวนี้ฮะเป็นสำคัญแล้วก็เวลาที่เราเข้าเมืองรัสเซียเนี่ยธรรมดาเวลาเราไปที่ไหนเราก็จะมีใบกรอกไอ้ใบเล็กๆที่มันเป็นสีเหลืองๆนะฮะ
เรียกใบตอมอเลยทุกอย่างนี่แหละเดิมเราก็กรอกแล้วเราก็ยื่นให้กับแต่ละประเทศที่เราเดินทางเข้าไปนะฮะแต่ที่รัสเซียไม่ต้องเท่าที่ข้อมูลได้อ่านมาก็คือแค่เราเตรียมความพร้อม3อย่างก็คือพาสปอร์ตแล้วก็บอร์ดดิ้งพาสแล้วก็สถานที่ที่เราจะไปพักนะครับก็สามารถที่จะให้เจ้าหน้าที่เขารันเลขแล้วเขาก็จะพิมพ์เป็นเอกสารออกมาให้เราถือครองนะครับแล้วก็ถือมาเสร็จปุ๊บก็เจ้าหน้าที่เขาจะฉีกไว้ส่วนหนึ่งก็เก็บไว้กับเราส่วนหนึ่งไอ้ตัวนี้แหละครับเขาบอกว่าต้องเก็บยิ่งชีพเลยอย่าให้หายเลยนะฮะห้ามหายเลยมีข้อมูลทางเทคนิคบอกว่าให้เอาคลิปหนีบเลยนะครับว่าอะไรอ่ะให้มันไปด้วยกันอ่ะอยู่ด้วยกันเวลาโดนเจ้าหน้าที่เขาเรียกกลางทางก็พร้อมที่จะแสดงเอกสารนะครับอีกอันนึงนะฮะที่น่าสนใจเลยก็คือว่าเนื่องจากว่ามีการเข้าออกของหลากหลายประเทศนะครับที่เข้าไปในรัสเซียบางท่านนะฮะที่เป็นเจ้าหน้าที่ก็อาจจะลืมว่าไทยเนี่ยได้รับข้อยกเว้นในการทำวีซ่าพอเจ้าหน้าที่เรียกเขาเรียก from Thailand 30วันอะไรสักอย่างนี่แหละอันนี้แหละผมจะฮามากเลยอ่ะผมจะตื่นเต้นเลยนะฮะเวลาที่เราคุยกับเป็นภาษาต่างประเทศนะครับซึ่งผมก็พูดไม่ได้ไงเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหนังสือเดินทางในอดีตเห็นไหมครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยผมเล่าต่อเดี๋ยวเล่าไม่จบคืออะไรนะทางข้อมูลก็บอกว่าข้อมูลในพันทิปก็บอกว่าให้เราพิมพ์อะไรอ่ะพิมพ์เอกสารไอ้ตัวที่เป็นข้อยกเว้นในการเดินทางเข้าออกประเทศแบบไม่ต้องใช้วีซ่าเนี่ยเป็นภาษารัสเซียภาษาอังกฤษและภาษาไทยผมก็เลยพิมพ์มัน3ภาษาเลยพกติดตัวไว้แล้วเราก็เอาไว้ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ตม.ที่รัสเซียนะครับว่าเราได้รับข้อยกเว้นนะฮะมันจะได้สบายใจนะครับเตรียมให้พร้อมฮะพกไว้กับตัวนะครับนี่คือเอกสารเดินทางในอดีตนะฮะของสมัยรัชกาลที่5ใช้เดินทางระหว่างเขตเมืองและมณฑลนะครับนี่คือลำดับถัดไปในรัชกาลที่5เดินทางในไปประเทศห่างไกลนะครับอิทธิพลจากผลการประชุมองค์กรสันนิบาตชาติเกี่ยวกับหนังสือเดินทางณกรุงปารีสโอ้ตัวอย่างหนังสือเดินทางนะครับหนังสือเดินทางยุคต่อมาเล่มหนาเต๋อเลยนะครับหนังสือเดินทางปี2537 2539ยันนี้เก่ามากนี่เปลี่ยนแปลงข้อมูลกันหนังสือเดินทางจากการตีพิมพ์ด้วยภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษโอ้อ๋อหนังสือเดินทางเริ่มจากฝรั่งเศสนะครับ2535 2536นำระบบดิจิตอลพาสปอร์ตซิสเต็มมาใช้โอเคนี่เริ่มเป็น IT มากยิ่งขึ้นเห็นไหมฮะว่าโลกของการเปลี่ยนแปลงในอดีตนะครับก็มีการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลนะครับเหมือนกันเลยนะฮะซึ่งเหมือนกันนะวันนี้เราก็จะเปลี่ยนผ่านไปเป็น 5G นะครับแล้วก็เป็นควอนตัมในที่สุดปี2537 2539 545นะฮะเพิ่มคุณลักษณะป้องกันการปลอมแปลงมากยิ่งขึ้นนะครับ security feature นะครับก็ไม่รู้ว่าเพิ่มตรงไหนก็มีหนังสือเดินทางแบบมวลหมู่ด้วยนะครับหนังสือเดินทางธรรมดาหนังสือเดินทางราชการนี่ไงเห็นไหมนี่ไงเคยได้ยินไหมในข่าวมีเล่มดำเล่มแดงเป็นไงได้เห็นแล้วนะครับนี่เล่มเขียวหนังสือเดินทางชั่วคราวมีชั่วคราวด้วยหนังสือประจำตัวเป็นไงเห็นแล้วนะครับขอถ่ายรูปซะหน่อยเป็นที่ระทึกนะครับเห็นแล้วนะครับว่าเป็นอย่างซี่ยังซี่เป็นจังซี่นี่เองไม่สามารถบันทึกได้เ
เลนที่ไม่สะอาดเคลียร์เอาใหม่โป๊ะหนังสือเดินทางทูตนะฮะเดินทางธรรมดาเดินทางราชการหนังสือสีดำนะครับก็น่าจะมีสิทธิพิเศษตามเงื่อนไขที่วางไว้นะครับของเล่มนะครับเห็นไหมอันนี้คืออะไรออกให้เฉพาะที่สถานทูตและกงสุลใหญ่ในต่างประเทศเท่านั้นอ๋อหนังสือเดินทางชั่วคราวกับไอ้หนังสือสำคัญประจำตัวเนี่ยจะใช้ในจังหวะผมว่านะต้องเป็นเรื่องของการฉุกเฉินแน่นอนนะฮะถึงได้ใช้ออกถึงได้ใช้ในต่างประเทศนะครับหมายถึงออกให้จากต่างประเทศเท่านั้นสถานเอกราชทูตและกงสุลใหญ่เท่านั้นปุจฉาทำไมต้องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาหนังสือเดินทางอยู่ตลอดเวลาพิจารณาป้องกันการปลอมแปลงจากผู้ไม่หวังดีไปดูต่อครับไปดูภาพแอฟแท็กกันก็คนไม่เคยเนี่ยไม่เคยจริงๆนะครับผมนี่ถ้าไม่ได้มาติดตามลุงออกเป็นผมก็จะไม่ได้ออกต่างประเทศนะนี่ผมกะว่าอนาคตที่ต้องไปเป็นว่าเล่นแหละผลงานศิลปินแห่งชาติอ๋อคุณถวันดัชนีมอบให้แก่สถานทูตณกรุงปารีสคุณไกรสอนครับคุณไกรสอนรับเล่มครับเชิญครับประตูนี้ครับ86ครับแรกบอกบ่าย2นี่คือลุงออกนั่งรอเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ให้ความสะดวกนะครับอย่างดีมากเลยยังไม่ถึงบ่าย2เราก็ออกจากที่นี่ได้แล้วนะครับเห็นไหมบอกแล้วเล่นเฟซดิรู้หมดอะรู้หมดลุงออกทำอะไรอะไปไหนที่ไหนอะไรอย่างไรพาจากเล่มเก่ามาเป็นตรงนี้ด้วยอ้างอิงค่ะอ้างเล่มเก่าหน้ามีเล่มเก่าในบ้านแล้วก็เดินทางไปทั่วกันครับทราบครับลุงให้ท่านอื่นต่อครับเดี๋ยวจะมีคนเดินเข้ามาเปล่าครับเปล่าครับเปล่าครับมาด้วยกันครับผมนี่เป็นจบครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราก็จะไปไหนต่อไปที่แท็กซี่ครับไปกันแท็กซี่ก่อนหลังจากนี้เราก็จะไปสถานีต่อไปก็เก็บความรู้นะครับได้มาแล้วนะครับสำหรับที่นี่สถานที่ที่ออกหนังสือนะครับได้รู้เกี่ยวกับสีของเล่มนะฮะว่ามีความแตกต่างและเห็นของจริงด้วยนะฮะเห็นของจริงแล้วถ้าวันหนึ่งวันหน้าก็คงได้ใช้นะครับชั้นล่างนี่ก็จะมีร้านอาหารนะครับแล้วก็ร้านสะดวกซื้อมีกาแฟให้กินนะครับคนพลุกพล่านนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหน้านะครับโอเคอ
ขึ้นแท็กซี่ครับโอเคถนนแจ้งวัฒนะนะจ๊ะมีธงชาติไทยด้วยโอ้ my gosh โอเคเดี๋ยวไปสถานที่ต่อไปเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทอดสดให้ดูแล้วกันนะครับตรงนี้ตัดเข้าโฆษณา